นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วศุกร์ที่14กรกฎาคม2560ค่ะอยู่กับป้อมปริชาพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเมื่อวานนี้แหมเปิดตลาดนี่นะเด้งขึ้นไปสักไกลเชียวหลังจากนั้นก็นิ่งเป็นปกติเลยนิ่งทั้งวันเลยย่อบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ลบเนาะก็นิ่งอยู่งั้นน่ะปิดบวกไป4.48 จุดนะคะไปปิดดัชนีที่ 1,579.41 จุดนี่คือภาพเมื่อวานเดี๋ยววันนี้มาลุ้นต่อวันศุกร์ละจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆช่องทางการรับชมค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นตามข้างล่างนี้นะคะมีหลากหลายช่องทางเต็มไปหมดเลยสะดวกทางไหนก็รับชมทำนั้นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1ที่คุณผู้ชมรับชมตอนนี้ก็คือทางแฟนเพจนะคะทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดช่องทางที่2นะคะก็จะเป็นทางส่วนของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะอันนี้ก็จะเป็น HD เลยนะเข้าไปชมเนี่ยแต่อยากให้เลือกนิดนึงคุณผู้ชมอยู่โซนเอเชียเราก็ดูเอเชียอยู่โซนอเมริกาเราก็รับชมโซนอเมริกานะคะอย่ากระโดดข้ามโซนเดี๋ยวจะไม่ชัดนะคะอีกช่องทางแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8นะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android พิมพ์ CHANEL แล้วก็เลข8เป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะสัญลักษณ์เนี่ยก็ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดไหนๆก็ชมทุกวันแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาละค่ะอันนี้ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะอีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็เพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีทีวีที่มีช่อง HDMI ก็เสียบเข้าไปแล้วก็ชมได้เลยนะอันนี้ก็เป็น HD เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ช่องนี้ที่รับชมนะคือชมได้ 3,000 กว่าช่องนะย้ำว่าทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ช่องไทยช่องไทยทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดูช่องต่างประเทศได้แบบ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกซีรงซีรีส์เกาหลงเกาหลีกระตงการ์ตูนดูได้หมดนะคะข่าวเคิร์ดูได้หมดเลยนะคะกีฬาก็ดูได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาคุณผู้ชมรับชม YouTube อ่ะนะอันนี้ชอบมากเลยคือปกติเราชม YouTube ปุ๊บเนี่ยใช้ในมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่ายังไงก็ตามในแท็บเล็ตแล้วจะต้องไปทำอะไรอย่างอื่นในบนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องสต็อปคือมันต้องหยุดทุกอย่างไปหมดเลยแต่ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมพิมพ์บนหน้าจอมือถือเนี่ยแล้วก็ยิงขึ้นจอทีวีแล้วคุณผู้ชมจะทำอะไรก็ได้กับมือถือโทรศัพท์ก็ได้นั่งกดเล่นกงเล่นเกมก็ว่าไปนะคะ YouTube มันก็ยังรันอยู่บนหน้าจอคุณผู้ชมต่อได้นะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็www.wellnessmarkshop.comแล้วก็อีกช่องทางนะคะในส่วนของอีกหนึ่งช่องทางเอาเดี๋ยวช่วยขึ้นให้นิดนึงนะคะช่องทางนี้เพิ่งเข้ามานะคะในส่วนของช่องทางนี้ก็ HBP Channel นะคะติดตามกันได้ HBP Channel นะครบทุกช่องทางแล้วทีนี้วันนี้ยังไม่เปิด SMS นะคะวันนี้ปิด SMS ก็ส่งเข้ามาที่ในแฟนเพจได้เลยนะคะกดลิงก์วิดีโอคอมเมนต์ใต้วิดีโออย่าไปกดนอกวิดีโอเราจะมองไม่เห็นคุณหรือว่าไปส่งอินบ็อกซ์ก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันนะคะคือไม่เห็นตอนจัดรายการแต่จะไปเห็นตอนจบรายการแล้วคือปอมไปนั่งเปิดดูไงก็เพราะฉะนั้นก็เนี่ยกดเข้ามาได้นะต้องเห็นคำถามของเพื่อนๆหรือคอมเมนต์ของเพื่อนๆถ้าไม่เห็นนี่แสดงว่าอโลนโดดเดี่ยวแล้วนะคะหรือว่าใครแบบไม่ทันใจอ่ะโทรกันมาได้เลยนะคะ029423498 029423319ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศก็โทรมาได้นะคะเบอร์เนี่ยบนหน้าจอ18008945145นะคะไม่ใช่8694ตามองไม่เห็น18006945145นะคะต่างประเทศโทรเข้ามาได้คือถามคำถามแล้วแบบตอบไม่ทันใจจะรีบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยจะได้แบบรับก่อนโทรคุยก่อนได้เลยนะคะทีนี้มาดูภาพการซื้อขายเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วล่ะเล่าไปละสรุปของในส่วนของภาพตลาดไทยเมื่อวานนี้ไปนะคะก็บวกไปเนี่ยประมาณ 4.48 จุดทีนี้มาดูในส่วนของต่างประเทศเมื่อคืนนี้กันนะคะว่าทิศทางเขาเป็นยังไงดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq บวกกันทั่วหน้า
คือบวกแต่ว่าบวกมันไปคนละนิดคนละหน่อยนะคะสนับสนุนโดยกลุ่มการเงินเพราะว่าผลประกอบการออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่นี่แหละที่ออกมาดีนะก็เลยช่วยหนุนทำให้ดัชนีเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาส่วนเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียนิเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้เปิดมาก็บวกนะคะนี่นิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 0.13% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบนะคะติดลบไป 0.15% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.04% แล้วก็เวเต้ไต้หวันติดลบไป 0.1% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะติดบวกไป 0.21% นะคะอินโดนีเซียติดลบไป 0.21% ฟิลิปปินส์ยังทรงตัวอยู่นะคะแล้วก็ Straits Times สิงคโปร์เช้าวันนี้บวกไป 0.45% นี่คือภาพของเช้านี้ในภูมิภาคเอเชียซึ่งสลับกันทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของราคาน้ำมันดิบเมื่อเช้านี้โพสต์ไปบางคนบอกว่าเตรียมแสดงว่าน้ำมันบ้านเราต้องใกล้ๆปรับขึ้นแล้วเนาะมันก็บวกขึ้นมาตั้ง3 วัน 4 วัน 3 วัน 4 วันเนี่ย4วันติดแล้วอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูภาพสิมันก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างน่าจะมีปรับขึ้นเย็นนี้บ่ายๆนี้อาจจะมีการประกาศแล้วมั้งนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าค้าปลีกบ้านเราจะเป็นยังไงจะปรับขึ้นหรือเปล่านะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นไม่ใช่ตลาดหุ้นน้ำมันดิบเนี่ยไปปิดอยู่ที่$46.08ต่อบาร์เรลนะคะขึ้นมาเนี่ยยังเป็นประเด็นเดิมๆกันอยู่ค่ะก็คือที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA เนี่ยรายงานเรื่องคลังน้ำมันนะคะคลังน้ำมันสำรองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ปั๊มเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้แล้วก็เขายังมีรายงานอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความต้องการน้ำมันปี2017เนี่ยเขาก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะก็เลยมาหนุนเนี่ยราคาน้ำมันขึ้นมานี่ก็เป็นภาพน้ำมันส่วนทองคำหลังจากที่บวกมาหลายวันก็เลยมีย่อค่ะ $1,217.30 ต่อทรอยออนซ์นะคะบวกมา3วันเมื่อวานนี้ย่อไป1วันส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้อยู่ที่33.91 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็แข็งทรงตัวก็ยังแข็งค่าอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยวันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะวันนี้กับทางด้านของคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะจาก Financial Cyrus นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณอ้วนยังไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรค่ะปอมขอทักทายคุณผู้ชมกันไปก่อนเนาะคุณเบนซ์วันนี้มาท่านแรกเลยนะคะคุณเบนซ์เบนซ์ชื่อเบนซ์เยอะจังเลยคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วนะคะคุณอัญชลีค่ะคุณเปิดโลกมงคลณชาลิติประสิทธิ์ลาโพลาภผลภูนทวีเงินทองไหลมาเทมาเป็นพันล้านกันทุกท่านนะครับสาธุทุกคนร่วมใจกันสาธุค่ะขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะแล้วก็ยังมีคุณมัทรสนะคะคุณพัชรนันท์แหมมาแซวบอกว่าเครื่องออกกำลังกายใหม่ลองแล้วค่ะผมเล่นอยู่แล้วเครื่องนี้ซื้อเครื่อง Elliptical มาคุณผู้ชมท่านที่ออกกำลังกายหรือว่าเข้ายิมน่าจะรู้จักกันดีเครื่องนี้มันดีมากๆเลยแต่ว่ากว่าจะตัดใจซื้อได้นี่คิดอยู่นานมันต้องจริงจังมากนะซื้อมาเนี่ยไม่จริงจังนี่อาจจะกลายเป็นราวตากผ้าได้สาเหตุที่ซื้อเนี่ยเนื่องจากว่าที่ปั่นจักรยานปอมอ่ะมันใช้จนพังแล้วนะคะตัวอันนั้นก็10กว่าปีแล้วอ่ะพังก็เลยตัดสินใจอ่ะละตัวนี้แหละใช้แล้วนะคะเหนื่อยโฮกค่ะดีมากๆคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณมิตรบอกว่าพี่เทพรีบกลับขึ้นสวรรค์ไวๆปตท.นะปตท.สผ.นะคุณแจนวรวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คำถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เราส่งกันที่ในส่วนของตัว Facebook เท่านั้นนะคะยังไม่รับ SMS นะคะคุณอ้วนพร้อมหรือยังเนี่ยทุกคนช่วยตอบหน่อยยังไม่พร้อมอีกเหรอสงสัยคุณอ้วนลืมเราหรือเปล่าแต่เมื่อคืนคอนเฟิร์มกันแล้วนะไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงแล้วกันขอพยายามต่อสายคุณอ้วนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนช่วงนี้ก็ส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะก็ไม่ใช่ SMS ส่งแค่ในแฟนเพจเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุยตอบคำถามกันค่ะThank you.
ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะต้องขออภัยจริงๆนานไปนิดนึงนะคะขออนุญาตเปลี่ยนตัวนักวิเคราะห์กระทันหันนะคะวันนี้ก็ติดต่อกับทางด้านคุณสุโชตไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ารู้สึกว่าทางด้านของคุณณัฐพลจะติดธุระอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะคุณสุโชตช่วยชีวิตเราไว้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยโทรไปเมื่อกี้บอกว่าเข้าได้เลยโอ้น่ารักมากอ่ะคุณสุโชตธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชตค่ะฮัลโหลฮัลโหลทำไมวันนี้เกิดอะไรกันขึ้นคุณสุโชตคะเดี๋ยวเราขอให้รอแป๊บนึงนะคะคุณสุโชตก็เมื่อกี้โทรไปแล้วก็คุณสุโชตบอกว่าเข้าได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะเพราะว่าช่วยชีวิตกันไว้แท้ๆนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับในภาพของเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ 1,579.41 จุดเป็นภาพที่ปิดไปเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการปรับตัวบวกขึ้นไปนะแล้วก็วันก่อนต้องขออภัยต้องเป็นวันก่อนละวันก่อนคุณสุโชตได้เข้าสายกับเรานะคะแล้วก็บอกว่ามันไปต่อเนาะเมื่อวานหรือวันก่อนก็เริ่มลืมละเริ่มงงตัวเองเอาเป็นว่าคุณสุโชตบอกว่ามันอยู่ที่ความมั่นใจของกลุ่มธนาคารวันนั้นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นไปเลยนะว่าผลประกอบการก็คือทุกคนก็เล่นเรื่องผลประกอบการกันนะมันก็บวกขึ้นมานะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ปรับตัวบวกขึ้นมานะคะสำหรับในส่วนของตัว Set Index นะคะก็วันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงมันจะไปต่อกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันนะว่ามันจะเคลื่อนไหวยังไงบ้างตอนนี้คุณสุโชตพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุโชตค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากๆเลยที่เข้าให้อย่างกระทันหันเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยเลยต้องพึ่งพาคุณสุโชตอยู่เรื่อยเลยรู้สึกว่าเราจะคุยกันไปเมื่อวันไหนนะจำไม่ได้ละเมื่อวานปะหรือวันไหนที่เราเพิ่งเข้าสายกันเอาเป็นว่าเราเพิ่งเข้ากันมาอาทิตย์นี้สดๆร้อนๆนะคะมาคุยกันต่อว่าวันนี้จะไปยังไงต่อคะคุณสุโชตคะครับมองว่าน่าจะบวกต่อค่ะนะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงมากนักนะครับถามว่าทำไมถึงมองว่าบวกต่อค่ะนะครับหนึ่งเลยนะครับยังต่อเนื่องอยู่นะครับในเรื่องของเฟดที่ในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากนักเนี่ยตอนนี้ชัดเจนในเรื่องของค่าเงินในเอเชียแข็งค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับยังแข็งค่าต่อนะครับเช้าวันนี้ก็ยังแข็งค่าต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟลยังมีผลต่อเนื่องอยู่นะครับในเอเชียนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขต่างๆนะครับโดยเฉพาะผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐตอนนี้ทุกฝ่ายคาดว่าน่าจะออกมาดีของไทยก็น่าจะออกมาเป็นลักษณะของการทรงตัวแล้วกันอาจจะไม่เด่นมากนักดีเป็นบางตัวนะครับแต่อย่างน้อยคือเซนติเมนต์จากต่างประเทศดูดีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของโบรกต่างชาติบางโบรกเริ่มมีประเด็นนะครับว่าปรับมุมมองหุ้นกลุ่มธนาคารในแถบอาเซียนนะครับเหมือนกับเขามองว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยจะกลับมาเอาท์เพอร์ฟอร์มในอาเซียนไม่ได้มองแค่ไทยนะครับมองในเอเชียเลยก็คือเหมือนกับสวิตชิ่งกับพวกพลังงานก่อนหน้านี้เนี่ยหากลุ่มแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเป็นเงินฟันโฟลดูดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยลบในช่วงสั้นที่อาจจะเข้ามาที่ผมมองว่าวันนี้หุ้นอาจจะขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้แรงมากนักเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายประกันสุขภาพของทางสหรัฐที่ทุกคนหวังว่าสุดสัปดาห์นี้จะได้เรื่องสักทีนะครับกลายเป็นว่ามีการเลื่อนออกไปอีกแล้วเห็นไหมไปเป็นสัปดาห์หน้าเห็นไหมว่ามันต้องเลื่อนนะครับเขาบอกว่าวุฒิสภาตกลงกันไม่ได้ในเรื่องบางประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ความกังวลก็เกิดขึ้นอีกว่าแล้วอย่างนี้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำกันได้ไหมนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่เข้ามากดนิดนึงว่าหุ้นไทยอาจจะขึ้นไม่ได้แรงมากนักนะครับแต่ว่ามองว่าขึ้นนะครับมองว่าเป็นการไซด์เวย์ขึ้นต่อได้นะครับแนวรับนะครับมองที่1575ค่ะนะครับแนวรับ1575ค่ะในส่วนของตัวแนวต้านนะครับ1585ถึง1590ค่ะนะครับโอเคแนวรับ1575แนวต้าน1585ถึง1590แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโอเคเมื่อกี้มีเรื่องที่ว่าเลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของประกันสุขภาพออกไปนะแต่ว่ามันจะวันนี้มันจะมากดดันตลาดหุ้นให้ชัดเจนหรือว่ามันจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อะคะ
ครับผมว่าไอ้เรื่องประกันสุขภาพเนี่ยมีผลแต่ไม่ได้มากเพราะต้องอย่าลืมนะครับในเรื่องของที่สหรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจในนโยบายของทางทรัมป์เนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ขึ้นตามประเทศทางฝั่งอเมริกาสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลมีแต่ไม่เยอะนะครับเป็นผลในเชิงเซนติเมนต์เท่านั้นนะครับยังคงมองในเรื่องของค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีนัยยะมากกว่าแล้วก็มุมมองที่ดีขึ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าจะมีผลมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมองเป็นการแกว่งขึ้นนะครับลงมาแตะน่าจะแตะ1575แล้วก็แกว่งขึ้นได้นะครับโอเค1575แล้วแกว่งขึ้นแล้วซึ่งแนวต้านแรกก็1585ก่อนถ้าผ่านได้ก็อาจจะเห็น1590ใช่ครับค่ะset 50 futures อ่ะค่ะ S50U17 ครับสำหรับตัวฟิวเจอร์นะครับอันนี้ขอใช้ข้อมูลที่ฝั่งรีเสิร์ชเรามีออกบทวิเคราะห์เช้านี้นะครับสำหรับการเล่นสั้นระหว่างวันนะครับมองอยู่ฝั่งรองเช่นเดียวกันะนะครับมองอยู่ฝั่งรองนะครับ S50U17 นะครับตัวแนวรับ990แนวต้าน994ถึง996ถึง996นะครับเป็นแนวต้านที่สำหรับการล็อกกำไรระหว่างวันะนะครับแล้วก็ในกรณี worst case stop loss 986986คือตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดตอนนี้อยู่ที่เมื่อวานนี้ปิด 993.30 แล้วก็ท่าทางจะเปิดที่ 993.1 แต่ว่าแนวต้านแรกคือให้เปิดลองถ้าเกิดคุณผู้ชมเปิดณตอนนี้ต้านแรกก่อน 994 ถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะไปเห็น 996 แต่ถ้าเกิดผิดทาง 986 stop loss นะคะเพราะว่าถ้ามันจะลงไป 990 มันคงไม่ลงไปแล้วค่ะตอนนี้เปิดมาแล้วนะคะเปิดมา 993.40 ทำไมของปอมในสตรีมมิ่งไม่ขยับอันนี้ขยับมาวันนี้วันที่14ใช่วันนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ993.40 เนาะครับทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะครับหุ้นแนะนำนะครับ เลือกตัว MTLS ตัวแรกก่อน MTLS นะครับก็เลือกด้วยทั้งพื้นฐานเองก็ดีอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบนะครับแล้วก็ในเรื่องคุมเข้มบัตรเครดิตนะครับก็คงจะมีสำหรับคนที่จำเป็นต้องกู้เงินก็อาจจะต้องหันมาหาทาง MTLS นะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าการคุมเข้มบัตรเครดิตก็น่าจะเป็นไม่เป็นลบกับ MTLS ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเม็ดเงินสำหรับคนที่เล่นหุ้นในกลุ่มประเภทนี้ก็คือคนที่ถือ KTC อยู่เนี่ยอาจจะมีแรงบางแรงที่สวิตชิ่งมาะนะครับก็เลยมองว่าน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มได้อันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2ในเชิงกราฟเองนะครับแกว่งขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพค่อนข้างชัดนะครับมองต้านแรก 36.25 ค่ะพ้น 36.25 ได้มองถัดไปที่ 37.5 เป็นขายเป็นจุดขายล็อกกำไรค่ะนะครับในส่วนของแนวรับ35บาท35นะครับสำหรับการเล่นเทรดดิ้ง35บาทตรงนี้เป็นแนวรับแล้วก็เป็นจุด stop loss เป็นในตัวด้วยเลยสำหรับการเล่นเทรดดิ้งนะครับโอเคก็รับ35บาทนะคะแล้วก็ต้านแรก3625ต้านถัดไป 37.5 แล้วก็ถ้าหลุด35ก็ stop loss นะคะอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งนะครับยังมองหุ้นตัวใหญ่เหมือนเดิมผมมองตัวแบงค์เหมือนเดิม KBank อีกหรือเปล่าคะยังเลือก KBank เหมือนเดิมจำได้จำได้นะครับเพราะมองว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วล่ะแล้วก็ในกรณีถ้าฟันโฟลว์เข้าไทยจริงๆนะถ้าเข้าไทยจริงๆนะครับ KBank เป็นตัวที่ฝรั่งค่อนข้างเฟเวอร์อยู่แล้วนะครับคือเข้าไทยปุ๊บเนี่ยเข้า KBank ตัวแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว KBank เองนะครับในเชิงกราฟเองถือว่าน่าสนใจด้วยก็เบรกจาก200บาทขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับพยายามขึ้นไปแล้วก็พักฐานลงมาอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าแนวรับ200บาทน่าจะยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่การพักลงมาถือเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อเทรดดิ้งนะครับแนวรับ200นะครับแล้วก็สำหรับการเล่นเทรดดิ้งนะครับ198เป็นจุดคัทลอสนะครับในส่วนของแนวต้านยังคงมองที่บริเวณ210นะครับสำหรับการเล่นเทรดดิ้งสั้นก่อนโอเคงั้นก็รับที่200บาทนะคะคัทลอส198แนวต้าน210วันนี้จัดไป2ตัวเลย MTLS กับ KBank นะคะทีนี้มาเราตอบคำถามเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมทยอยส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆวันนี้งด SMS นะคะคุณผู้ชมส่งได้ทางแฟนเพจเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอนะคะท่านแรกมาปตท.สผ.กันเลยทีเดียวคือเห็นน้ำมันขึ้นมาประมาณ4วันติดละครับสผ.ไปไหมคะครับสำหรับตัวสผ.นะครับก็อาจจะมีแรงหนุนจากน้ำมันนะครับแต่เป็นการเด้งในกรอบขาลงนะครับขาลงเด้งในกรอบขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเด้งในกรอบขาลงนะครับตรงนี้มองแนวต้าน86ค่ะ
นะครับพ้น86ได้ถัดไป89ค่ะแต่ถ้าไม่พ้น86เป็นจุดขายทำกำไรโอเคถ้าจะรับเนี่ยรับที่เท่าไหร่คะถ้าจะรับนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นคือซื้อบริเวณนี้ได้เลยโอเคเพียงแต่ว่าจุดสต็อปลอส82โอเคครับหลุด82คือหลุดเทรนขาลงของเขาอีกรอบนึงโอเคคือถ้าซื้อตรงนี้แนวต้านแรก86รอดู86ถ้ามันผ่านได้มันจะไป89ครับแต่ถ้าเกิดมันไปไม่ไหวแล้วหลุด82ก็ต้องหนีแล้วนะคะครับค่ามาคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อวานถามแล้วขอถามอีกรอบ9.50 บาทต้นทุนตอนนี้8.30 บาทเขาบอกว่าเมื่อวานแหละที่คุณสุโชติเข้าเออนี่เราเปลี่ยนกันทุกวันจนจำไม่ได้จริงๆเนี่ยขออภัยแล้วขณะคุณสุโชติเองก็เข้าสายหลายรายการไงก็จะลืมเหมือนกันว่าเออเมื่อวานเราเข้ากันหรือเปล่าค่าหมา9.50 บาททำไงต่อกลัวตอบไม่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าภาพมันเริ่มเหมือนจะพยายามขึ้นนะก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าจะเห็นแถวๆ8.10 บาทเนี่ยย้ำอยู่ตรงนี้หลายครั้งครั้งก่อนก็ย้ำอยู่ตรงนี้ใช่ๆเนี่ยย้ำอยู่ที่เดิมตรงเดือนมีนาก็ย้ำอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแนวรับสำคัญแถวๆ8.10ะนะครับพอลงมาทดสอบปุ๊บนะครับการแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าติดอยู่9บาทกว่าเนี่ยอาจจะต้องทนนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องดูที่8.60 บาทก่อนนะครับ8.60 บาทนะครับพ้น8.60 บาทได้ค่อยคาดหวังขึ้นไปแถวๆ9บาทะนะครับแต่ถ้าไม่พ้น8.60 บาทเนี่ยถ้าอยากจะขายเพื่อตัดขาดทุนให้น้อยที่สุดแล้วเปลี่ยนตัวเล่นก็จะเป็นทางที่ดีเพราะตรงนั้นเนี่ยเส้น200วันคาเอาไว้อยู่ตรงนั้นเป็นแนวต้านสำคัญอยู่ะนะครับการรีบาวขึ้นมาตรงนี้ต้องทดสอบ8.60 บาทก่อนค้นได้ถัดไป9บาทค่ะลุ้นนะลุ้นคือคุณเปิดโลกมงคล ถามทุกวันเลยเราก็เอาใจช่วยทุกวันเหมือนกันนะคะตัวนี้มาคุณมีคุณเหนือเมฆพี่เจนคุณสิทธิพรเจนในเมืองบอกว่านักวิเคราะห์เสียงหล่อมากขอบคุณครับพี่เจนรู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะต่อคามาอ้าวไม่ใช่ขออภัยดูเลยงงไปด้วยเลย EA ค่ะ33.90 บาทครับสำหรับตัว EA นะครับถ้าทุนอยู่33.90 บาทตรงนี้ถือต่อและ Profit Runค่ะนะครับถือต่อเลทโปรฟิตรันนะครับก็มองว่าตรงที่33.90 บาทหรือแถวๆ34เนี่ยเป็นแนวรับพอดีสำหรับการดีดขึ้นรอบนี้อีกรอบนึงอีกครั้งนึงของเขานะครับตรงแถวๆนั้นเป็นแนวรับพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุดตรงนั้นไม่ต้องขายนะครับการดีดขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะแกว่งขึ้นไปทดสอบหาไฮเดิมก่อนที่บริเวณ 37.5 ถัดไปพ้นได้เนี่ยมองถึง39ได้ค่ะนะครับโอเคบิ๊กแคมาร่าบิ๊กคาเมล่านะครับต้นทุนมี5.10 บาทค่ะครับในเชิงกราฟถือว่าน่ากังวลสักนิดนึงนะครับถือว่าน่ากังวลสักนิดนึงนะครับเพราะว่า เรียกว่าเข้าสู่เทรนขาลงค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีภาพของการดีดขึ้นมาระหว่างวันอาจจะทยอยขายออกไปเพื่อลดความเสี่ยงตัวเองสักนิดนึงนะครับเพราะผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้ายังทำนิวโลต่อเนื่องอยู่ยังไม่สามารถยืนสร้างฐานได้อยู่เนี่ยอาจจะเห็นแถวๆ4 บาทได้นะครับแต่นะฮะแถวๆ4 บาทเนี่ยตรงนั้นผมก็ลุ้นในเรื่องของการรีบาวเหมือนกันเพราะว่า RSI ตอนนี้ลงไปถึง16แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีจังหวะรีบาวออกนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ว่าหาจังหวะสักนิดนึงนะครับการรีบาวตรงนี้เนี่ยอาจจะรีบาวขึ้นไปแถวๆบริเวณ4.30 บาทถึง4.40 บาทก็หาจังหวะออกนะครับคือถ้าเกิดให้อดทนไปก่อนลงมาถึง4 บาทแล้วดูจังหวะมันรีบาวแต่ถ้าเกิดมันหลุดอาจจะต้องออกก่อนรับล็อตทันทีเหมือนกันครับเพราะว่าหลุดเทรนค่อนข้างใหญ่เลยคือเมื่อกี้มันเปิดมา4.16 บาทนะแล้วพอเราพูดไปอีกนิดนึงมันลงมา4.12 บาทลุ้นอย่าให้หลุด4 บาทถ้าเกิดหลุด4 บาทก็ต้องออกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันไม่หลุดก็ลุ้นขึ้นไป4.30 บาทหรือว่า4.40 บาทแล้วค่อยออกแล้วค่อยออกจะได้ขาดทุนน้อยลงหรือว่าถ้ามันยังลงต่อจริงๆเนี่ยก็ตัดใจขาดทุนคือมันได้แค่นั้นเลยเนาะครับตอนนี้ตลาดใกล้เปิดละLST ค่ะล่ำสูงเปิดแล้วนี่นาตลาดขอแป๊บนึงนะคะดูตลาดแป๊บนึง 1,581.43 จุดค่ะบวกไป 2.02 จุดหรือว่า 0.13% นะคะวันนี้กรอบให้ไว้1575แล้วก็ถ้าไปแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1585ถ้าผ่านไปได้จะ1590นะคะหุ้นแนะนำวันนี้มี2 ตัว MTLS ก็ให้รับ
ประมาณเนี้ยตอนนี้มัน36บาทแนวต้านถัดไป36บาท25จริงๆคือให้รับประมาณ35บาทนะคะถ้าผ่าน36บาท25ได้จะไปเห็น37บาท50ส่วนอีกตัวนึงยังเป็นตัวที่แนะนำเมื่อวานนี้นะคะตัว KBankKBank รับเนี่ยประมาณ200บาทคือมันคือเมื่อวานเนี่ยคุณสุโชติก็บอกไปแล้วว่าถ้ามันยืน200ได้ก็รับได้เลยนะส่วนคัทเนี่ย198แนวต้าน210นะคะอ่ะเมื่อกี้ล่ำสูงล่ำสูงยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวล่ำสูงนะฮะอันนี้ดูภาพใหญ่ๆของเขานะฮะถ้าให้ดูภาพใหญ่ๆเนี่ยเส้น200วันแบบ EMA ค่ะรับอยู่ทุกครั้งนะฮะช่วงครั้งนึงที่ลงมาทดสอบนะครับแถวๆเดือนมีนาทดสอบปุ๊บรีบาวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะลงมาทดสอบเดือนเมษารีบาวไกลเลยรอบนี้นะครับครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งเส้นค่าเฉลี่ย200วันแถวๆ5.70 บาทนะครับแล้วเกิดการรีบาวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการรีบาวลุ้นขึ้นไปนะฮะลุ้นขึ้นไปหาบริเวณแถวๆ6.50 บาทแล้วก็ลุ้นถึง7บาทได้นะครับลุ้นถึง7บาทได้6.50 บาทถึง7บาทแล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสนะครับ6บาทนะฮะเป็นจุดที่เขาเบรกขึ้นมาเมื่อวานนั่นเองค่ะนะถ้าต่ำกว่าแสดงว่าการเบรกครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นักก็คือรับตรงนี้แต่ว่าลุ้นรีบาว6.50 บาทแล้วก็7บาทแต่ถ้าเกิดหลุด6บาทก็จบหนีไปหรือว่าการเด้งขึ้นมานี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่เต็มที่แค่หลอกสมมุตินะอะทีมิวยังไม่มีตอนนี้5.20 บาทค่ะครับสำหรับตัวทีมิวนะครับเป็นแพทเทิร์นคลาสสิกอีกแพทเทิร์นหนึ่งเลยนะฮะได้ดีดขึ้นมาแรงๆนะฮะเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆในช่วงประมาณเดือนมิถุนาค่ะแล้วก็ไซเวย์ออกข้างเลี้ยงค่ะนะครับไซเวย์ออกข้างเลี้ยงลักษณะนี้แล้วดีดขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยเป็นการเบรกตัวเทรนด์ของเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะนะครับสำหรับการดีดขึ้นมาเมื่อวานเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับคนที่จะเล่นเทรดดิ้งนะครับแนะนำซื้อตรงนี้เพื่อเก็งกำไรลุ้นขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้นะครับแถวๆ5.50 บาทนะครับมีลุ้นสำหรับการเทรดดิ้งได้นะครับอย่าให้หลุดเท่าไหร่แล้วก็กรณีว่าเคสจริงๆเนี่ยถ้าหลุดนะถ้าหลุดเนี่ยก็คือแถวๆถ้าจริงๆยังมีแนวรับ5บาทแล้วก็ถัดไป4.80 บาทหลุด4.80 บาทคัทลอสโอเคนะครับหลุด4.80 บาทคัทลอสนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าสามารถพ้นไฮเดิมได้จริงๆเนี่ยนะครับและ profit run ถือต่ออาจจะมองถึง6บาทได้นะครับแต่ถ้าไม่พ้นไฮเดิมอาจจะขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อล็อกกำไรขึ้นมาก่อนโอเคอ่ะ MGT มีถามมา2ท่านนะคะท่านนึงบอกว่าต้นทุน3บาทอีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีตามทันไหมตอนนี้3.24 บาทครับสำหรับตัว MGT นะฮะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับถามว่าตามทันไหมอัพไซด์ตรงนี้ถ้าดูจากกราฟในกรอบของเขาเนี่ยอัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะนะผมมองเป้าด้านบนเนี่ยประมาณ3.40 บาทสำหรับการขึ้นไปตรวจสอบค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าแถวๆนี้อาจจะอัพไซด์ไม่ได้เยอะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่ก็แค่เล่นถ้าจะเข้าแค่เล่นเก็งกำไรสั้นเท่านั้นค่ะนะครับ3.40 บาทเป็นเป้าขายโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับใหญ่ๆเลยถ้าพ้นถ้าไม่พ้น3.40 บาทเนี่ยการย่อลงมาอีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะมองแถวๆ3 บาทนะครับก็ต้นทุนของอีกท่านนึงเลย3บาทคือ 3.40 บาทน่าจะออกมาครับถ้าจะเล่นตามกราฟนะครับ3.40 บาทขายก่อนค่ะนะครับแล้วรอดูว่าพ้นไหมถ้าไม่พ้นมันจะลงมาที่3บาทก็รับใหม่อีกรอบนึงครับแต่ถ้าเกิดหลุด3บาทหลุด3บาทก็อาจจะต้องคัดก่อนนะครับโอเคUV Univenture ต้นทุน8.15 บาทตอนนี้8.25 บาทยังกำไรอยู่นะแต่มันไซมันเริ่มออกไปข้างๆแล้วเนี่ยเสียวๆละครับสำหรับตัว UV นะฮะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมมองว่านะครับมีโอกาสที่จะมันสร้างฐานก่อนหน้านี้ละค่ะนะครับมันสร้างฐานก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็พวกกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆเริ่มที่จะดึงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมองในเรื่องของบริเวณ8.20 บาทก่อนถ้ายืนได้8.20 บาทนะครับถ้ายืนได้8.20 บาทเป็นเส้น5วันนะสำหรับการเล่นเดย์เทรดนะครับตรง8.20 บาทถ้ายืนได้ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีแรงผลักขึ้นไปหาแนวต้านแถวๆ8.60 บาทนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า8.20 บาทเนี่ยสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะค่อนข้างกังวลว่าเดี๋ยวมันจะลงมาอีกเนี่ยอาจจะขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับโอเคแล้วก็สต็อปลอสจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่โลที่เขาทำเอาไว้คือ7.85 บาท7.85 บาทสต็อปลอสนะคะBEC ต้นทุน22.80 บาทค่ะ
โทษนะครับตัวไหนนะครับ BEC ค่ะช่อง3 BEC ค่ะนะครับต้นทุนอยู่ที่2280 2280นะครับตรงนี้ผมอยากให้ทนถือสักนิดนึงนะครับแล้วก็กำหนด stop loss เผื่อไว้เลยนะครับแจ้ง marketing ไว้ stop loss 19.70 ถ้าหลุดค่ะถ้าไม่หลุดนะครับจะเป็นการทำ double bottom และดีดขึ้นค่ะนะครับการดีดขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมองค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟก่อนที่22และถัดไปไฮเดิมแถวๆ24ค่ะนะครับโอเควาอัพค่ะยังไม่มีโอ้ตอนนี้5.85วาอัพรับได้ไหมคะครับสำหรับตัววาอัพนะครับรับได้ไหมลักษณะแพทเทิร์นนี้ก็ถือเป็นแพทเทิร์นคลาสสิกอีกแพทเทิร์นนึงนะครับถ้าจะรับนะครับ5.80เป็นแนวรับค่ะนะครับ5.65นะครับ5.65เป็นจุดคัทลอสนะครับ5.80เป็นแนวรับแล้วแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับไฮเดิมทำเอาไว้อยู่ที่625เป็นแนวต้านแรกพ้น625ได้ถัดไปมองที่6.5นะครับโอเคต่อมา BBL ธนาคารกรุงเทพยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว BBL นะครับถ้ายังไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะรอย่อสักนิดนึงนะครับอาจจะรอย่อสักนิดนึงนะครับแม้ว่าในเชิงกราฟจริงๆเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้สูงคือ follow by ได้แล้วนะครับเพราะเป็นการเบรกตัวแนวต้านสำคัญแถวๆ 188.5 ขึ้นมานะครับพอเบรกขึ้นมาจริงๆเนี่ยในเชิงของเทคนิคคือ follow by นะครับแต่ว่าถ้าจะเอา play safe นิดนึงนะครับ play safe สักนิดนึงนะครับดูที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันแถวๆ187ค่ะนะครับรอย่อลงมานะครับแต่ว่าผมว่าอาจจะย่อไม่ถึงเนื่องจากว่าแนวรับสำคัญเขาก็คือจุดที่เขาเบรกแถวๆ 188.5 เพราะนั้นเนี่ยอาจจะตั้งแถวๆ 188.5 นะครับตั้งรับที่บริเวณนั้นนะครับค่ะ 188.5 ต้านเท่าไหร่นะคะครับสำหรับตัวแนวต้านนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องยกกรอบขึ้นไปด้านบนนะฮะสำหรับตัว BBL เนี่ยถ้ามองต้านด้านบนสักครู่นะครับตอนนี้ 189.5 ให้รับ 188.5 ครับสำหรับตัว BBL นะฮะถ้าจะมองในส่วนของตัวแนวต้านว่าถ้ารับบริเวณนี้มองแถวไหนนะผมมองว่าอาจจะเห็น200นะครับอาจจะถึง200เป็นแนวต้านได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากพื้นฐานจริงๆเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราคาดการเอาไว้ BBL จะเป็นตัวนึงที่กำไรโต year on year เด่นที่สุดในกลุ่ม4แบงค์ใหญ่ค่ะนะฮะ4แบงค์ใหญ่เนี่ยตัว KBank บวกแค่ 5% year on year ที่คาดการนะครับ SCB KTB ติดลบ BBL จะเป็นคนเดียวที่บวกเกิน 10% ค่ะ year on year แต่ถ้าเกิดให้เลือกระหว่าง BBL กับ SCB ล่ะคะถ้าเลือกระหว่าง SCB กับ BBL ตอนนี้เนี่ยอยากให้เลือก BBL ก่อนเพื่อ pay safe เพราะว่า SCB เนี่ยกังวลว่าอาจจะผลประกอบการไม่ค่อยสวยนะโอเคถ้างั้นเลือก BBL นะคะคนท่านที่ถามมานะคะถ้าจะ pay safe นะครับแต่ว่าสำหรับตัว SCB อีกสำหรับตัว SCB เองเนี่ยถ้างบออกแล้วมีแรงขายลงมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจในการซื้อนะครับถ้าเกิดถามเผื่อไปด้วยถ้างบออกมีแรงขายออกมารับที่เท่าไหร่คะครับสำหรับตัว SCB นะครับถ้ามีแรงขายสำหรับตัว SCB สมมติว่างบไม่ค่อยเด่นนะครับแนวรับสำคัญของเขาเลยนะครับ153ค่ะนะครับ153โอเคแล้วต้านเท่าไหร่คะครับสำหรับตัว SCB นะครับในส่วนของต้านเองเนี่ยถ้าไม่หลุด153นะครับอาจจะเห็นการรีบาวด์กลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ160อือฮึโอเคครับต่อมาค่ะ Dtac ยังไม่มีค่ะตอนนี้54.50รับได้ไหมคะครับสำหรับ Dtac นะครับงบออกมาถือว่าดีแล้วก็เซอร์ไพรส์ตลาดนะงบไตรมาสนี้ออกมาดีนะครับคอนเซนซัสคาดประมาณเกือบ200นะครับออกมา700กว่านะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชของเรานะทาง KTI นะครับมีการปรับประมาณการเพื่อสะท้อนในส่วนของผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วยังได้เป้าพื้นฐานสำหรับปีหน้าแค่53บาทเพราะฉะนั้นถ้าดูพื้นฐานคืออัพไซด์จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นด้วยพื้นฐานไม่แนะนำนะครับถ้าจะเล่นด้วยพื้นฐานไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าจะเล่นด้วยเทคนิคถ้าจะเล่นด้วยเทคนิครอรับ52โอเคนะครับรอรับ52คัทลอส50ค่ะนะครับแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านนะครับถ้า52ลงมาทดสอบแล้วไม่หลุดถ้าทดสอบเราไม่หลุดเด้งกลับได้อาจจะมองถึง56และ58ได้นะครับโอเคคุณผู้ชมอีกท่านบอกว่าถามถึงแนวต้านของ Dtac เพราะฉะนั้นก็ใช้56ไฮเดิมที่ทำเอาไว้56ก่อนเมื่อวานนะครับแล้วก็ถัดไป58ถ้าพ้นได้ค่ะโอเค ATP 30 ATP 30ยังไม่มีไม่ใช่มีแล้วแต่ไม่ได้บอกต้นทุนขอแนวต้านค่ะคาดว่าคงกำไรอยู่
ครับสำหรับตัว ATP 30นะครับตัวนี้เนี่ยการดีดขึ้นมาตรงนี้นะครับการดีดขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้เขาพยายามทดสอบอยู่ที่เส้น200วันนะครับเส้น200วันแบบ EMA เนี่ยอยู่ที่172ค่ะตอนนี้คือพยายามแกว่งอยู่แถวๆนี้อยู่นะครับถ้าพ้นบริเวณ172ได้เนี่ยอาจจะมองแนวต้านที่180ค่ะนะครับโอเค172 1.72 แล้วก็ 1.80 นะคะ In touch ต้นทุน67บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีขอแนวรับแนวต้านครับสำหรับตัว In touch นะครับถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีนะครับรอภาพของการย่อลงมาก่อนนะครับผมมองแนวรับแรกถ้าเกิดว่าจะรับนะครับมองที่58ค่ะนะครับ58นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองเนี่ยยังมองไม่ได้ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อวานพยายามทดสอบแล้วนะครับยังไม่พ้นนะครับแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ61ค่ะนะครับมองไว้ที่บริเวณ61ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีอยู่และกำไรอยู่เนี่ยอาจจะหาจังหวะขายแถวๆ61ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าติดอยู่ทุนด้านบนเนี่ยผมมองว่าน่าจะถือต่อได้รอการย่อลงมาเพื่อขึ้นใหม่อีกรอบนึงโอเคครับแต่ว่าทุนต้องต้นทุนต้อง67บาทอะค่ะครับอย่างที่บอกนะครับน่าจะถือต่อได้นะครับเพราะว่าตัว InTouch เองเนี่ยถ้าดูจากพื้นฐานที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำเอาไว้นะครับก็ถือว่ายังพอมีรูมนะยังพอมีรูมนะครับเรามองไว้ว่าพื้นฐานน่าจะอยู่สัก62ค่ะนะฮะถ้าติดอยู่ด้านบนเนี่ย62เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างเพราะว่าถ้าดูจากในส่วนของตัวงบต่างๆที่ออกมาตัวดีแทคก็สะท้อนแล้วว่ากลุ่มสื่อสารน่าจะออกมาดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถือต่อสักนิดนึงนะครับดูว่าพ้นแถวๆ61 62มั้ยค่ะถ้าไม่พ้นค่อยมาตัดสินใจในเรื่องของการขายออกมาก่อนโอเคตัวบิ๊กถามไปแล้วนะคะคือเมื่อกี้คุณสุโชติบอกว่าถ้าลงที่4บาทแล้วถ้าไม่หลุดมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้แต่ถ้าหลุดก็ต้องออกโอเคต่อมาฮาน่าต้นทุน52บาท84สตางค์ถัวได้ไหมคะครับสำหรับตัวฮาน่านะครับในเชิงกราฟอย่างนี้ผมแนะนำถ้ารับเสี่ยงสูงได้แล้วก็ติดอยู่ลักษณะนี้ถัวเฉลี่ยดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างคลาสสิกเหมือนกันคือดีขึ้นมาแรงแล้วไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็เริ่มที่จะยกจุดต่ำขึ้นนะครับแนวรับที่แนะนำให้เข้าถัวเฉลี่ยนะครับแถวๆ 50.5 นะครับ 50.5 ถัวเฉลี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านด้านบนเนี่ยไฮเดิมทำเอาไว้ที่ 55.75 พ้นได้ถัดไปมองถึง59ได้โอเคนะครับแต่สำหรับถ้าจะเข้ามาถัวเฉลี่ยบริเวณนี้นะครับจุดที่เป็นจุดคัตลอสนะครับโลเดิมที่ทำเอาไว้49บาทค่ะถ้าหลุดปุ๊บในส่วนที่เข้ามาถัวเฉลี่ยใหม่อาจจะคัตลอสนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีวินัยนิดนึงเราถัวแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดที่ต้องคัตลอสด้วยนะคะ IRPC คุณเปิดโลกบอกว่ารู้สึกจะถูกชะตากับ IRPC อยากจะเล่นสั้นๆเก่งกำไรแต่เห็นราคาแกว่งตัวแคบเหลือเกินรับได้ไหมคะเก่งกำไรสั้นๆครับสำหรับการเล่นเก่งกำไรสั้นนะครับเนื่องจากมันแกว่งเป็นกรอบนะครับแกว่งเป็นกรอบลักษณะนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าซื้อบริเวณนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมองแนวต้านนะครับที่น่าจะต้องขึ้นไปทดสอบก่อนคือ545นะครับก็ไม่ไกลนะ545ถ้าทดสอบแล้วพ้นได้นะครับจะขึ้นทดสอบไฮเดิมที่570แต่ถ้า545ไม่พ้นนะครับถ้า545ไม่พ้นนะครับอาจจะถูกแรงกดลงมาหาแนวรับสักบริเวณ 5.2 นะครับ 5.2 แล้วก็ถัดไปเนี่ยคือ 5.1 ค่ะนะครับให้เป็น stop loss ด้วยเลย 5.1 โอเคคือเราอาจจะมีได้2แนวว่าเราอาจจะรอให้มัน break 545ไปก่อนครับแล้วก็ไปต้านที่ 5.70 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกทางนึงอาจจะแบบรอมันย่อลงมาถ้ามันไม่เบรกเรารอดูแล้วมันไม่เบรกแล้วมันย่อลงมาก็อาจจะรับที่520หรือ 5.10 ประมาณนี้ได้ไหมคะครับโอเคแต่ถ้าหลุดก็ต้องออกนะ 5.10 เนี่ยASAP ASAP ค่ะยังถามว่าจะไปต่อไหมต้นทุนคงจะอยู่ต่ำกว่านี้ไปต่อไหมคะตัว ASAP นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเลยเป้าพื้นฐานของทุกโบกแล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเชิงของการลงทุนเป็นกลยุทธ์การลงทุนแล้วกันผมให้ไว้เป็นลักษณะของการ let profit run ไปนะครับโมเมนตัมยังเป็นบวกอยู่ก็ let profit run ไปนะครับจนกว่าจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันค่ะนะครับตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยอยู่ที่8.40ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่หลุดก็ถือต่อนะครับโอเคก็ปล่อยไปเลยนะยาวไปอย่าให้หลุด8.40 EPG ตัวนี้ถ้าจะเข้าไปรับตัวนี้อยากจะลงทุน
ได้ไหมโอ้โหวันนี้เด้งแรงมากเลย EPG ครับสำหรับตัว EPG นะครับผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นแรงอาจจะเป็นช็อต covering นะเพราะว่าถ้าดูจากรูปกราฟเขาเนี่ยคือไหลลงมาหลายวันติดลักษณะนี้เนี่ยอาจจะมีแรงช็อตเข้ามาซ้ำด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยมีแรงซื้อปิดช็อตนั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะช็อต covering นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะกลับไปข้างบนได้ในเร็ววันนะครับการดีดที่หน้าตรงนี้เนี่ยผมมองต้านแรกก่อนที่ต้องทดสอบคือ12.60 ค่ะนะครับถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะครับ12.60 และถัดไปที่13 บาทค่ะในส่วนของการเล่นเก็งกำไรตรงนี้มีวินัยนิดนึงนะครับถ้าหลุดเส้นสักประมาณ10วันของเขาที่เพิ่งดีดขึ้นมาพ้นเลยคือ 12.30 ค่ะถ้าพ้นอาจจะต้องขายก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสลงไปถอยลงไปหาแถวๆ12 บาทได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้ผมเดานะครับว่าน่าจะเป็นแรงช็อต covering ครับโอเคอ่ะบิวตี้ตามได้ไหมคะตอนนี้10.90 บาทมันขึ้นมาทุกวันเลยแต่วันนี้รู้สึกว่าจะกดลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยครับสำหรับตัวบิวตี้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้ายืนเหนือแถวๆ11 บาทได้นะครับถ้ายืนเหนือแถวๆ11 บาทได้นะครับแนะนำ follow buy ได้ค่ะนะครับแนะนำ follow buy ได้คือหนักจะเลือกทางขึ้นละหลังจากที่ลงมาทดสอบแถวๆ200 วันก่อนหน้านี้นะลงมาทดสอบช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะนะครับแถวๆ10.20 บาทนะฮะ10.20 บาท10.30 บาททดสอบแล้วเด้งขึ้นถ้ายืนเหนือ11 บาทได้อาจจะเลือกทางขึ้นนะครับการเลือกทางขึ้นตรงนี้เนี่ยผมมองแนวต้าน11.50 บาทแล้วก็ถัดไป12 บาทโอเคนะครับแต่ถ้ายังยืนเหนือ11 บาทไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นภาพว่าแค่รีบาวขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดจะเข้าไปรอ11 บาทก่อนแล้วกันเอาให้ยืนให้ได้รอพ้นก่อนนะครับหรือถ้าไม่พ้นแล้วถูกกดลงมาจริงๆเนี่ยอาจจะหาแนวรับที่บริเวณ10.40 บาท10.50 บาทอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับท่านต่อมา MCS ตัวเหล็กค่ะต้นทุน15.70 บาทตอนนี้14.90 บาทครับสำหรับตัว MCS นะครับถ้าใจได้ถ้าตัดใจได้ผมอยากให้ซับลอสนะครับเพราะว่าถ้าหลุดแถวๆ14.90 บาทเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีแรงขายเพื่อซับลอสตามมาค่ะนะครับแล้วก็ตรง14.90 บาทเนี่ยเป็นจุดที่ย้ำครั้งที่แล้วแล้วก็วันนี้เองเนี่ยจริงๆก็คือหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200 วันมาแล้วด้วยเนี่ยเพิ่งหลุดมาเมื่อวัน2 วันก่อนนะครับ200 วันเขาอยู่ที่15.10 บาทค่ะแล้วถ้าหลุดลงมาปุ๊บแล้วถ้าหลุดโลเดิมอีกนะครับจะเกิดแรงขายตามมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าตัดใจได้ถ้าหลุด14.90 บาทตั้งไว้เลยนะครับสต็อปลอสแต่ถ้าไม่หลุดอาจจะถือเพื่อรอการรีบาวถ้าไม่หลุดนะจะทำเป็นลักษณะดับเบิลบอททอมรีบาวขึ้นไปค่ะนะรีบาวขึ้นไปก็หาจังหวะออกนะครับการหาจังหวะออกเนี่ยผมมองแนวต้านแรกคือ15.10 บาทแล้วก็ถัดไป15.40 บาทโอเคGCAP ค่ะเข้าได้ไหมตอนนี้4.38 บาทนะครับ GCAP ยังไม่มีครับขึ้นมา2 แท่งแล้วนะครับดีดขึ้นมาแรง2วันติดวันนี้ถูกขายบ้างไม่แปลกนะครับ2วันติดแล้วถูกขายบ้างก็ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นรอนะครับรอภาพการย่อลงมาก่อนก็ได้นะครับอาจจะมองที่แนวรับ4.20 บาทนะครับ4.20 บาทนะครับอาจจะตั้งรอนะครับหรือนะครับในกรณีที่ถ้ามีแรงซื้อกลับในช่วงบ่ายแล้วดีดพ้นไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อวานคือ 4.54 อาจจะ follow by นะครับผมมองแนวต้านด้านบนถัดไปที่บริเวณ4.90 บาทโอเคคือต้องยืนถ้ามันขึ้นมายืน 4.54 ได้ก็ follow by ไปครับโอเคก็คือเหมือนกับว่าเช้านี้อาจจะมีแรงขาย take profit เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่เข้าซื้อก่อนหน้านี้2วันค่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้มันลงก็ไม่ควรจะหลุด4.20 บาทด้วยได้ป่ะคะ4.20 บาทจะเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็จุดที่คัดลอสว่าไม่ควรหลุดคือ4 บาทTU บอกว่าตอนนี้อยากจะเข้าไปเก็งกำไรเก็งสั้นๆเลยเข้าได้ไหม19.90 บาทสั้นๆเลยนะครับเก็งลุ้นรีบาวนะครับเก็งลุ้นรีบาวเท่านั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นโลที่ทำเอาไว้ครั้งที่แล้วก็จุดโลตรงนี้นะครับ RSI ตอนนี้ก็ถือว่าโอเวอร์โซแล้วนะครับถือว่าโอเวอร์โซแล้วอยู่ที่25นะครับลุ้นรีบาวนะครับอาจจะเล่นเก็งกำไรลุ้นรีบาวได้นะครับโดยกำหนดสต็อปลอสทันทีที่19.60 บาทคือถ้าหลุดโลสต็อปลอสทันทีนะครับถือว่าผิดทางนะฮะการรีบาวตรงนี้นะครับมองแนวต้านนะครับแนวต้านที่อาจจะขึ้นทดสอบคือ20.50 บาทค่ะครับALT ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.90 บาทคุณสวถามตัวนี้ทุกวันเลยอะ
รับได้หรือยังเขาถามตั้งแต่ว่ามันลงถึงจุดต่ำสุดหรือยังมันกลับตัวหรือยังนี่จำได้แล้วเนี่ยถ้าดูเทรนใหญ่ๆก่อนเป็นขาลงยังไม่เกิดเทรนว่ากลับเทรนเป็นขาขึ้นได้นะเป็นขาลงนะครับแต่ว่ามันลงมาย้ำโลที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ดีดกลับนะครับก็คือแถวๆ6.50 บาทลงมานะฮะโลก่อนหน้านี้คือ6.40 บาทครั้งนี้โลที่6.50 บาทแล้วก็เริ่มที่จะดีดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดีดขึ้นรอบนี้เนี่ยเป็นแค่เก็งกำไรในเทรนขาลงนะครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นกลับเทรนขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรตรงนี้เนี่ยอาจจะมองที่7.30 บาทเป็นแนวต้านก่อนนะครับ7.30 บาทเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าหลุดแถวๆ6.50 บาทเนี่ยสต็อปลอสทันทีเหมือนกันนะครับสำหรับตัว ALT ก็คือว่าอาจจะรับตรงนี้แล้วก็ต้าน7.30 บาทแต่ถ้าเกิดมันหลุด6.50 บาทก็คือสต็อปลอสอันนี้คือการเก็งกำไรในขาลงครับให้เลือกระหว่าง Better World Green กับ Super ตัวไหนดีคะBetter World Green ครับ Better World Green กับ Super นะครับถ้าดูจากเทรนด์กราฟเนี่ย Better World Green อาจจะดูแล้วเล่นง่ายกว่าในเชิงการเทรดดิ้งค่ะนะครับคือลงมาย้ำตรงแถวๆโลหลุดแถวๆ80แล้วดีดกลับเนี่ยตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับตัว ALT แล้วกันนะคือเก็งกำไรในเทรนด์ขาลงคือรีบาวด์ขึ้นมาค่ะนะครับการรีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะมองแถวๆบริเวณบาท90ถึงบาท95ค่ะนะฮะเป็นเรื่องการเก็งกำไรล้วนๆละนะครับแล้วก็ถ้าหลุดแถวๆบาท79ก็ stop loss ค่ะนะครับอันนี้คือ Better World Green นะครับแต่สำหรับตัวซุปเปอร์เองเนี่ยมันเป็นเทรนด์ขาลงที่ยังไม่เห็นภาพของการฟื้นขึ้นมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่สำหรับตัวซุปเปอร์นะครับยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าหลุดแถวๆบาท29เนี่ยอาจจะมีภาพของถูกแรงกดลงไปต่อที่บาท20ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับตัวซุปเปอร์เองนะครับผมเผื่อไว้นิดนึงนะครับถ้ามีแรงซื้อกลับจนผ่านแถวๆ1.36 บาทค่ะนะฮะ1.36 บาทนะฮะเขาแบ็คไลน์ย้อนกลับไป3วันนะฮะ1.36 บาทนะครับถ้าพ้นได้อาจจะเก็งกำไรนะครับอาจจะเก็งกำไรนะครับเขาเก็งกำไรนะฮะโดยมองแนวต้านนะครับไฮเดิมทำไว้แถวๆบาท45แล้วก็เส้น200วันอยู่ที่บาท48ค่ะนะครับสำหรับการเล่นเก็งกำไรซูเปอร์อยากให้พ้นบาท36ก่อนโอเค SQ ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.65 บาท ครับสำหรับตัว SQ นะฮะตรงนี้แบ่งเป็น2พาร์ทก่อนพาร์ทพื้นฐานคือซื้อนะครับพื้นฐานคือซื้อนะครับเรามองเป้าเนี่ยมีอัพไซด์พอสมควรเลยสำหรับเป้าปีหน้านะครับตัว SQ เองนะครับก็คือเรามองไว้ที่7.40 บาทนะครับแต่ว่าถ้าในเชิงของกราฟตรงนี้ต้องบอกว่าถ้ามันยังกลับไปยืนข้างบนแถวๆเหนือ5.80 บาทไม่ได้เนี่ยยังเสี่ยงอยู่นะฮะถือว่าเสี่ยงที่จะเริ่มเกิดเทรนด์ขาลงเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นของเขาเนี่ยเริ่มตัดลงมาเลียงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีแรงดีดกลับขึ้นมาค่ะนะครับลักษณะนี้คือเหมือนกับเป็นลักษณะที่ขายลงมาหนักๆแล้วก็รีบาวขึ้นถ้าไม่พ้น5.80 บาทถ้าไม่พ้น5.80 บาทเสี่ยงที่จะถูกกดลงต่อแถวๆ5.50 บาทถึง5.40 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากให้ดู5.80 บาทค่อย follow by ค่ะถ้าไม่พ้นนะครับถ้าไม่พ้นรอแถวๆ5.40 บาท5.50 บาทอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับดู5.80 บาทเป็นจุดก่อนนะคะถ้าเกิดมันผ่านไปได้ต้านเท่าไหร่คะครับถ้าพ้น5.80 บาทได้เนี่ยอาจจะมองแถวๆไฮเดิมที่ทำเอาไว้คือ6.20 บาทนะครับโอเคแต่ถ้าเกิด5.80 บาทยังไม่ได้ก็ลงมาประมาณ5.40 บาทกับ5.50 บาทใช่ครับนะคะ OTO 1-to-1 ต้นทุน7.75 บาทตอนนี้7.40 บาทค่ะครับสำหรับตัว OTO นะฮะตรงนี้เนี่ยในเชิงกราฟของเขาเองนะครับน่าจะเป็นภาพของการรีบาวเหมือนกันเพราะว่าย้ำตรงแถวๆ7.3 บาทรอบแล้วนะฮะรอบที่ผ่านมาในช่วงประมาณเรียกว่าปลายเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นรอบที่3นะครับย้ำ7.3 บาทรอบที่3นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ลุ้นรีบาวทดสอบ7.60 บาทก่อนนะครับเป็นเทรนด์ของเขานะฮะ7.60 บาทพ้นได้นะครับอาจจะมองแถวๆ7.80 บาทแล้วก็8.00 บาทแต่ถ้าไม่พ้น7.60 บาทเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักค่ะนะครับอาจจะยังคงถูกกดลงมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพ้นได้ถือต่อค่ะถ้าไม่พ้นขายมาก่อนโอเคครับโอริค่ะออริจินยังไม่มีตอนนี้14.40 บาทค่ะครับสำหรับตัวโอรินะครับเชื่อว่าการพักฐานน่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่าเริ่ม
ไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็ยกจุดต่ำขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกับออริรอสัญญาณซื้ออยู่นะฮะยังรอสัญญาณซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยรอให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนตรง14.80พ้น14.80ได้จะเกิดสัญญาณซื้อค่อย follow buy นะครับค่อย follow buy 14.80นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านที่มองเอาไว้นะครับไฮเดิมเนี่ยทำเอาไว้ที่16 บาทถ้าพ้นได้ถัดไปผมมอง16.50นะครับอันนี้คือในกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะของการ follow buy ขึ้นไปค่ะนะครับแนวรับ14 บาทค่ะถ้าหลุด stop loss โอเคนะครับin touch ถามมาแล้วนะคะคุณผู้ชมแนวรับแนวต้านเนี่ยก็ให้ไว้58 บาทเป็นแนวรับนะคะแนวต้านก็จะมี61 บาทส่วน cut loss เนี่ยอยู่ที่49 บาทโอเคต่อมา Land and House ค่ะเก่งกำไรได้ไหมคะตัวนี้ครับสำหรับตัว Land and House นะฮะค่ะตอนนี้9.90 บาทสำหรับตัวแลนด์แอนด์เฮาส์ผมมอง2มุมแล้วกันมองอีกมุมนึงก่อนที่จะมองมุมกราฟนะครับสุภาลัยประกาศงดจ่ายปันผลสำหรับปีนี้นะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยคือกองทุนที่มีนโยบายถือหุ้นปันผลต้องขายจะเห็นภาพแล้วนะครับสุภาลัยเกิดแรงขายขึ้นในช่วง2 วันที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดตามมาเนี่ยกองทุนที่เน้นหุ้นปันผลเนี่ยก็ต้องหาหุ้นปันผลในเซกเตอร์อสังหาเพื่อเข้าแทนค่ะนะครับตอนนี้เนี่ยหุ้นปันผลในกลุ่มอสังหาที่ปันผลสูงๆนะที่ผมลิสต์ขึ้นมา3ตัวเนี่ยจะมี Land & House ค่ะ Hill House แล้วก็พฤกษาถ้า Land & House อยู่ในลิสต์ที่ผมเชื่อว่ากองทุนพอขายสุภาลัยจบปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องสวิตช์มาหาเหมือนกันนะมาพักเงินหาหุ้นปันผลเพื่อพักเงินในเซกเตอร์เดียวกันนะเพราะเป็นนโยบายการลงทุนนี่คือมุมแรกนะมุมที่2นะครับสำหรับตัว Land & House นะครับเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะในกรอบแคบ9.60 บาทถึงบริเวณ10.30 บาท10.40 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเล่นเก็งกำไรสั้นคือเก็งกำไรในกรอบบริเวณนี้9.60 บาทถึง10.30 บาทก็ได้นะครับไม่ต้องถึง10.40 บาทเพราะนั้นอาจจะเออร์เลอร์วันนึงนะครับ9.60 บาทถึง10.30 บาทเก็งกำไรในกรอบนี้นะครับถ้ามีภาพย่อตัวลงมาก็รับนะครับแล้วก็สต็อปลอสถ้าหลุดนะครับเอราวัณค่ะเอราวัณยังไม่มีรับได้ไหมอ่ะลงมา3วันละครับสำหรับตัวเอราวัณนะครับลงมา3วันลักษณะนี้รอสักนิดนึงค่ะนะฮะถามว่ารอสักนิดนึงรอเพื่ออะไรนะฮะรอดูว่ายืนที่ 5.30 บาทไหวไหมวันนี้อันนี้ถึง 5.30 บาทละดูนิดนึงนะครับวันนี้ยืนไหวไหมนะครับเพราะว่าถ้าขีดเทรนไลน์ของเขาเนี่ยอยู่แถวนี้พอดีเลยค่ะ5.30 บาทนะครับยืนได้อาจจะลุ้นที่จะฟื้นขึ้นไปอีกรอบนึงแต่ถ้ายืนไม่ได้นะฮะอาจจะเกิดการพักฐานแรงๆตามมานะฮะพักฐานแรงๆตามมาเนี่ยก็มอง5.10 บาทไว้ก่อนค่ะนะครับโอเคก็รอดูก่อนถ้ายืนไม่ได้มันจะหลุดมาที่5.10 บาทก็ตรงนั้นใช้เป็นแนวรับได้เลยใช่ไหมคะครับโอเคแนวต้านให้เท่าไหร่คะครับแนวต้านเนี่ยถ้ามองไฮเดิมเป็นเกณฑ์ก่อนคือ5.80 บาทค่ะพ้น5.80 บาทได้เนี่ยถัดไปก็5.90 บาทนะยกเป็นเทรนด์เขาขึ้นไปโอเคนะครับแต่ว่าดูสักนิดนึงนะครับวันนี้ยืน5.30 บาทได้ไหมค่ะเพราะว่าในเชิงกราฟเองเนี่ยดูไม่ค่อยจะดีนักละถ้าหลุดนะเพราะว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนี่เริ่มปัดลงมาละค่ะนะครับก็รอดูตอนใกล้ๆปิดตลาดเนาะครับถ้าเกิดมันยืน5.35 บาทได้ก็ค่อยไปรับตอน ATC ก็ยังไม่สายครับแต่ว่ารอก่อนให้มันยืนให้ได้ก่อนนะคะSE เข้าได้ไหมคะตอนนี้3.40 บาทครับสำหรับตัว SE นะครับถามว่าเข้าได้ไหมจริงๆเนี่ยเทรนนี้เล่นยากนะฮะเพราะว่าเริ่มก่อตัวเทรนขาลงเพิ่งเริ่มก่อตัวค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะแค่เป็นลักษณะของการดีดขึ้นมาแล้วก็รอลงต่อถ้าเกิดดีดไม่พ้น3.60 บาทค่ะนะถ้าดีดไม่พ้น3.60 บาทถึง3.70 บาทบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นแนวต้านถ้าดีดไม่พ้นอาจจะเป็นการดีดเพื่อรอลงต่อค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังไม่แนะนำให้เข้าซื้อละกันถ้าจะเล่นก็แค่เก็งกำไร3.60 บาทถึง3.70 บาทค่ะนะครับแล้วก็ถ้าหลุด3.20 บาทก็สต็อปลอสทันทีโอเคครับอันนี้คือเชิงกราฟนะครับค่ะคุณมอร์นิ่งมอนรบกวนใช่ปรึกษาโฮลดิ้งหรือเปล่าคะ PSH หรือเปล่าคะเพราะเขียนมาเป็น PS เฉยๆไม่แน่ใจอ่ะเราฝากดูด้วยนะแสดงว่าเป็นนักลงทุนยุคเก่าฮะยุคเก่าใช่ปรึกษาเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อครับใช่FN ค่ะ FN Factory Outlet ค่ะยังไม่มีตรงนี้นะครับเป็นการรีบาวขาลงเหมือนกันนะครับ
เล่นแค่เล่นเก่งสั้นนะครับไม่เอายาวนะครับถามว่าเก่งสั้นตรงนี้เนี่ยแนวต้านด้านบนอยู่เท่าไหร่ผมมองแถวๆ5.70 บาทนะครับอันนี้คือลุ้นขึ้นไปแถวๆ5.60 ถึง 5.70 บาทนะครับก็เก็งกำไรขาลงนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว stop loss คือ4.80 บาทหลุดปุ๊บ stop loss ทันทีนะครับ SNC ต้นทุน16 บาทค่ะตอนนี้14.60 บาทครับ SNC นะครับตรงนี้ในเชิงกราฟเป็นลักษณะที่ทำจุดโลย้ำ2 ครั้งนะครับย้ำครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะโลของเขาทำไว้ที่14.20 บาทย้ำครั้งที่2เร็วๆนี้เมื่อต้นเดือนกรกฎานะครับแถวๆ14.30 บาทแล้วเริ่มที่จะมีแรงที่จะฟื้นขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เก็งกำไรในเทรนด์ขาลงเหมือนกันนะครับก็มองแนวต้านที่15.10 บาทถึง15.20 บาทเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200 วันมองตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหลุดโลคือ14.30 บาทสต็อปลอสทันทีโอเคถ้าต้นทุน16 บาทถัวตรงนี้ได้ไหมคะครับถ้าจะถัวนะครับบริเวณนี้อาจจะถัวเฉลี่ยได้นะครับตัวเฉลี่ยได้ผมมองว่าโอกาสในการรีบาวขึ้นไปค่อนข้างเยอะกว่าด้านลงแล้วกันนะครับแต่ว่า worst case คือถ้าหลุดก็ต้องขายนะครับโอเคก็หลุด14.30 บาทก็ต้องยอมละครับไทยออยล์ค่ะตรงนี้เนี่ยถือลงทุนได้ไหมคะขอแนวรับตัวนี้ถือลงทุนได้ไหมขอแนวรับแหมขัดกันนิดนึงฮะถ้าถือลงทุนนี่ไม่ควรดูเทคนิคนะฮะ ครับถ้าดูแนวรับนะครับแนวรับสำคัญเลย76ค่ะแนวรับสำคัญ76ก็หมายอยากจะได้รับในราคาที่ถูกๆไงแต่จะถือยาวๆครับแนวรับสำคัญ76ค่ะสำหรับการเล่นสั้นนะครับพ้น80 follow by ค่ะนะครับพ้น80 follow by นะครับ follow by แล้วแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับแนวต้าน82ค่ะครับBAFS ค่ะ BAFS ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้49.25 บาทครับสำหรับตัว BAFS นะครับถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีรอก่อนนะครับเพราะว่าการดีดขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการย่อลงมาพักเหมือนกันนะครับน่าจะมีการดีดขึ้นไปทดสอบแถวๆแนวต้านเทรนไลน์ขาขึ้นของเขาแถวๆ50ค่ะเป็นอัพเทรนไลน์ชานเนลของเขานะฮะ50ยังไม่พ้นแล้วถูกกดลงมาลักษณะนี้นะครับรอแถวๆ46-47ค่ะถ้าสนใจเข้าซื้อบัฟนะครับ46-47นะครับโอเคคุณมอร์นิ่งมอร์บอกว่าขอโทษค่ะดูกราฟผิดค่ะมันเปลี่ยนเป็น PSH แล้วเปลี่ยนนานแล้ว แต่กราฟเก่ายังอยู่ต่อแซวๆกันเนาะ AOT ยังไม่มีค่ะตอนนี้49 บาทครับสำหรับตัว AOT ถ้ายังไม่มีนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวเรียกว่าทุกคนรักนะฮะย่อลงมาก็มีแนวรับกับนะฮะมีคนที่รับกับตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว AOT นะครับถ้าสนใจเข้ารับนะครับในเรื่องของการเล่นเก็งกำไร48นะครับ48เป็นแนวรับแรกถัดไป47นะครับค่ะแนวต้านค่ะแนวต้านด้านบนนะครับ50-51โอเคAS ค่ะ AS Asia Soft ต้นทุน2.60 บาทจะถือต่อดีไหมครับสำหรับตัว Asia Soft นะครับตรงนี้ถ้าต้นทุน2.60 บาททนถืออีกสักนิดนึงนะฮะทนถือสักนิดนึงเพราะผมมองว่าตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการแกว่งอยู่ที่เส้น200 วันแถวๆ2.40 บาทอยู่ค่ะนะครับเป็นการแกว่งวัดใจอยู่นะครับว่าจะเลือกทางขึ้นนะครับหรือทางลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลักษณะตรงนี้ผมมองว่าเป็นการบีบกรอบแคบๆอยู่ค่ะรอสัญญาณการซื้อถ้าพ้น2.50 บาทนะครับถ้าพ้น2.50 บาทเนี่ยอาจจะมีแรงดีดขึ้นข้างบนนะครับอาจจะขึ้นไปถึง2.60-2.70 บาทได้นะครับแต่ว่าในกรณี worst case จริงๆถ้ามันเลือกทางลงนะครับ2.30 บาทให้ stop loss 2.30 บาทนี้นะคะโอเคแม้จะให้ถัวตรงนี้ก็มันก็ประมาณ20ตังค์จากต้นทุนได้ไหมคะถัวไว้ก่อน หรือว่ารอ2.50 บาทแล้วค่อยมันก็ใกล้กับต้นทุนนั่นอย่าเลยแล้วแต่ถือรอก็ได้ครับเพราะตรงนี้บีบกรอบแคบมากเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแคบๆนะครับรอสัญญาณการเบรกเท่านั้นเองจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงเท่านั้นค่ะโอเค BPP บอกว่าจะรับได้ไหมหรือว่าจะเก็บตังค์ไปเล่นตัว B กลิมหรือว่าจะเลือกตัวไหนดีETE ใช่ไหมครับ BPP ค่ะบ้านปูพาวเวอร์ค่ะ BPP ค่ะ
จะรับดีไหมหรือว่าจะเก็บตังค์ไปเล่นบีกริมหรือว่าเอายังไงดีบีกริมตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวบ้านปูพาวเวอร์เองเนี่ยถ้าจะรับนะครับถ้าจะรับเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็มีโอกาสที่จะถ้าหลุด25เนี่ย มีโอกาสลงไปถึง 24.5 นะครับถ้าหลุด25จะมีโอกาสลงไปถึง 24.5 เพราะฉะนั้นรอดูนะฮะรอดูว่า25ยืนได้ไหมยืนได้ไหมนะครับถ้ามีแรงดิบกลับเนี่ยค่อยซื้อดีกว่าโอเคนะฮะแรงดิบกลับตรงนี้อาจจะขึ้นไปยืนที่แถวๆ 25.5 ให้ได้ก่อนแล้วไปซื้อดีกว่า 25.5 ถึง 26โอเคนะครับแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับก็คงยังคงคาดหวังในเรื่องของการกลับขึ้นไปแถวๆไฮที่ทำเอาไว้แถวๆ 27ค่ะนะครับท่านต่อมา PTL ค่ะ PTL Polyplex ต้นทุน 13.20 ครับสำหรับตัว PTL นะครับลงมาย้ำแถวๆ 12.70 นะครับแถวๆนี้เริ่มยืนเริ่มสร้างฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองลักษณะนี้นะครับมีโอกาสในเรื่องของการรีบาวด์ได้เหมือนกันถ้าพ้น 13.20 ถ้าพ้น 13.20 นะครับมีโอกาสรีบาวด์ได้เหมือนกันรีบาวด์ขึ้นไปตรงไหนผมมองแถวๆ13.80 13.80 นะครับรีบาวด์ขึ้นไป 13.80 นะครับแล้วก็ในส่วนของจุด stop loss นะครับที่ให้ไว้ก็คือ 12.70 โอเคEPG ถามไปแล้วนะคะคือเขาต้นทุน 12.80 ก็คือคุณสุโชติบอกว่าถ้าเดี๋ยวนะหาก่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ย EPG จะไป13บาทคือถ้าไปผ่าน12.60ได้ก็จะไป13บาทประมาณนี้ใช่ไหมคะ เริ่มอ่านลายมือตัวเองไม่ออกละรบกวนดูให้อีกทีเถอะค่ะต้นทุน 12.8 ตัวไหนนะครับEPG ค่ะEPT นะครับคือต้องยืน 12.60 ให้ได้แล้วมันจะไป13บาทมีโอกาสขึ้นไปแถวๆ13บาทเส้น200วันนะครับการ 12.60 จะเป็นแนวต้านแรกที่ต้องทดสอบโอเคนะครับถ้างั้นหลุดเท่าไหร่ต้องหนีนะคะครับตอนนี้เนี่ยพยายามดีดขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ยืนแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย10วันแถวๆ 12.30 ค่ะถ้ายืนได้ถือว่าโอเคอาจจะขึ้นถึง 12.60 โอเคนะครับแต่ถ้ามันมีแรงขายก็คือวันนี้ผมมองเป็นช็อต covering ขึ้นมาค่ะนะฮะไม่ใช่ว่ากลับเทรนจริงๆคือช็อต covering ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ย 12.30 ถ้ายืนไม่ได้อาจจะเห็น12ครับอาจจะถอยบ้างไป12อีกครั้งนึงค่ะซึ่งถ้าเห็น12ก็อย่าให้หลุด12ป่ะคะ12เนี่ยถ้าหลุด stop loss ทันทีเหมือนกันโอเคนะครับมาปรึกษาโฮลดิ้งบอกว่าลงหนักมากไม่ค่อยลงเท่าไหร่เลยตอนนี้ 22.70 ก็ยังอยู่ใกล้ไซด์เวย์นะเข้าได้ไหมครับปรึกษาโฮลดิ้งเมื่อวานก็บอกว่าให้เข้าได้เนาะครับตัวปรึกษาโฮลดิ้งเนี่ยเป็นตัวปันผลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือคนออกจากสุภาลัยเพราะว่ามันไม่มีปันผลเนี่ยก็ต้องหาตัวที่มีปรึกษาโฮลดิ้งก็เป็นตัวนึงที่ปันผล 6% ค่ะนะครับต่อปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองพื้นฐานคือเข้าได้นะครับถ้าดูในเชิงกราฟแนวรับ 22.4 ค่ะนะครับ 22.4 เป็นแนวรับสำคัญแล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยอยากให้ดูที่แนวต้านแรกที่ต้องทดสอบก่อนคือ23โอเคพ้น23ได้นะครับลุ้นไปถึงจุดแรกก่อนคือไฮเดิมที่ 23.3 แล้วก็ถัดไป 23.8 ค่ะนะครับ stop loss เผื่อไว้นะครับแถวๆที่ 22.1 โอเค TACC ไม่มีตอนนี้ 6.55 ครับ TACC ถ้ายังไม่มีนะครับตรงนี้เป็นแค่รีบาวด์เทรนขาลงค่ะนะครับยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะกลับเทรนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบาวด์เทรนขาลงนะครับถ้าจะเล่นเก็งกำไรมองแค่ 7.20 ค่ะนะครับมองแค่ 7.20 นะครับหรืออาจจะตัวเลขกลมๆจิตวิทยาที่ 7 บาทนะครับสำหรับตัว TACC แล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสทันทีคือ6.20 ตัวต่อมา PM ค่ะ Premier Marketing ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 12.60 ครับสำหรับตัว PM นะครับเป็นลักษณะของ Trend Following นะฮะก็คือขึ้นแล้วก็ถ้ามีอยู่ทุนต่ำก็เล็ก Profit รันไปนะครับแต่ถ้ายังไม่มีนะครับรอภาพของการย่อลงมาหาแนวรับสักนิดนึงก็ได้นะครับแถวๆ12บาทนะครับ12บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็จุดคัทลอสเนี่ยผมอาจจะให้ไว้แถวๆ 11.50 นะครับในส่วนของตัวแนวต้านถ้ายืน12บาทได้ไม่หลุดนะถ้าไม่หลุด12นะครับอาจจะมองที่บริเวณ 13.8 นะครับ
HTech เมื่อวานนี้รู้สึกจะเป็นหุ้นแนะนำใช่ไหมคะใช่ครับคุณผู้ชมบอกว่าขึ้นมาแล้วก็แค่นั้นแหละ ยังรับได้อีกไหมเอาถามเผื่อต่อ ครับตัว HTech นะครับแนวต้าน10บาท50ถึง10บาท60ค่ะนะครับยังคงมองกรอบนี้อยู่นะครับ10บาท50ถึง10บาท60เป็นแนวต้านถ้าจะรับแล้วก็ถ้าจะรับ 9บาท40เส้นค่าเฉลี่ย10วันโอเคนะครับถ้าจะรับนะครับ9บาท40แล้วก็กรณี worst case ถ้ามันหลุด9บาท40ลงมาเนี่ยแนวรับถัดไปอยู่ที่9บาท10สตางค์ค่ะ stop loss 9บาทโอเคขออีกสักตัวหนึ่งอ่ะ ECL ECL ต้นทุน4บาท30ตอนนี้4บาท2สตางค์ครับตัว ECL นะครับหลังจากขึ้นแรงก็เริ่มเกิดการพักฐานเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองแนวรับแรกก่อนคือ4บาทคือบริเวณตรงนี้นะฮะซึ่งค่าเฉลี่ย10วันพอดีค่ะนะครับแนวรับถัดไปนะครับแนวรับถัดไปมองไว้ที่บริเวณ3บาท90ค่ะนะครับโอเคมาดูเซตกันลบเรียบร้อยแล้ว1577เมื่อกี้ไปแตะ1576ด้วยนะ 1577.11 จุดติดลบไป 2.30 จุดนะคะหรือว่า 0.15% วันนี้ให้แนวรับไว้ที่1575มีโอกาสหลุดไหมคะเนี่ยถามมีโอกาสหลุดไหมตรงนี้เนี่ยผมมองว่ายังลุ้นอยู่ค่ะนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้มีภาพที่น่าจะหลุดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรียกว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นลบอะไรมากนะค่ะนะครับแต่ในกรณีว่าเคสจริงๆถ้าเกิดช่วงบ่ายมีปัจจัยลบผิดปกติเข้ามาเนี่ยถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดถอยไปถึง1575เอ้ย1570ถึง565นะครับ70ถึง65นะครับค่ะเพราะตอนนี้แบบดูในหุ้นตัวใหญ่ๆคือแบงค์ที่มาเมื่อวานเนี้ยครับเริ่มพักพักกันหมดแล้วตอนแรก BBL ยังเขียวตอนนี้ไม่ละตอนนี้เฉยๆนิ่งๆแล้วแล้วก็เริ่มมีสีแดงเข้ามาที่ปตท.ปตท.สผ.ไทยออยล์โอเคขอให้โชคดีในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆวันนี้ต้องบอกเลยขอบคุณคุณสุโชคมากๆเลยแบบกระทันหันสุดเลยโทรไปตอนที่เราพักเบรกอะค่ะคุณผู้ชมโทรไปคุณสุโชคเข้าได้ไหมคะได้ครับอะงงได้ทันทีเลยงงมากน่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุโชคค่ะได้ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชคธีรวรรณรัตน์นะคะจากบริษัททรัพย์ KGI นะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยววันจันทร์เรามาลุ้นกันใหม่มาเจอกันใหม่นะคะอยากให้ตอบคำถามแบบคิวต้นๆก็มาคิวต้นๆมาหลังๆก็จะเนี่ยเหลืออยู่3ท่านนะเสียดายเสียดาย4ท่านด้วยอ่ะเดี๋ยวไว้วันจันทร์มาเจอกันใหม่นะวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะปอมปฏิชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Tradeโปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac